แป๊บนึงครับผมสวัสดีเพื่อนนะครับเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกนะครับที่เข้ามารับฟังรับชมนะครับในเพจชมรมเอ้ยเพจอาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับพอดีช่วงนี้มาไลฟ์สดเพจนี้ก่อนนะครับชมรมคุยเรื่องผียังไม่ได้ไลค์นะครับช่วงนี้นะเอานะครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ครับกดไลค์กดแชร์เมื่อกี้กล้องมัวไปนิดนึงนะครับก็เลยเช็ดนะครับวันนี้ก็วันที่เท่าไหร่แล้วนะ22เอ้ยเท่าไหร่วะเออ22แล้ววันนี้วันที่22เมื่อวาน21วันนี้วันที่22นะครับนะ22เดือนพฤษภาคมนะครับ2564นะครับผมนะก็วันนี้มาดึกนิดนึงนะครับเกือบ3ทุ่มนะครับผมพอดีไปดูท้าวเวสสุวรรณมานะครับที่กำลังปั้นอยู่ที่บ้านลุงช่างนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะครับมีช่างกระจกครับหรือว่าเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่ช่างกระจกช่างที่ว่าทำมุ้งลวดกรงเหล็กนะครับนะช่างที่ทำมุ้งลวดกรงเหล็กเนี่ยนะครับที่ว่าผมเรียกมาเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ผมนะที่อยู่สมุทรปราการนะครับก็มาหาผมนะครับก็ไม่คิดนะครับว่านะมันจะมีนะครับผมนะจะมีอะไรบางอย่างนะครับผมนะที่ทําให้เขานะรอดได้นะครับผมต้องบอกก่อนว่าเคสนี้บางคนดูแล้วขำเว้ยหัวเราะท้องแข็งเลยนะครับผมนะอ่ะ63วิวนะครับที่เข้ามารับฟังนะครับมีใครดูจบแล้วบ้างนะครับมีใครแอบขำไหมหัวเราะไหมอมยิ้มไหมครับนะใครขำหัวเราะอมยิ้มหัวเลขหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นคลิปที่ไม่เครียดนะครับแต่นะครับอันตรายนะครับอันตรายพี่นี้อันตรายคือร่างอันตรายมากนะครับผมนะเส้นเล่นผมงงมากครับกูแล้วกูจะไล่ยังไงครับผมนะในสไตล์นี้นะครับผมเพื่อร่างผ่านดีนะครับผมนะใครแอบขำบ้างครับนะใครแอบขำนะครับหรือว่าใครขำกดเลขหนึ่งแล้วกันดูแล้วอมยิ้มไปนะครับกดเลขหนึ่งนะอ่ะกดเข้ามาครับกดเข้ามาหรือว่าใครดูจนจบแล้วนะครับผมบางคนก็อาจยังไม่ดูจนจบนะครับที่บอกว่านะเป็นปอบนะครับเป็นปอบปอบชื่อจันดีคนละจันดีกันนะครับต้องบอกก่อนว่าคนละจันดีกันนะครับนะคนละจันดีกับจันดีนั้นนะครับคนละจันดีกันนะครับนะครับบางคนมองว่าเป็นปอบจันดีตอนนั้นไม่ใช่ครับคนละจันดีนะต้องบอกก่อนนะครับนะใครดูจบแล้วใครขำบ้างครับนะว่าแล้วนะครับธนพรนะครับตาต้านะครับปรัตต้านะครับผมนะดื้อๆหลายๆคนขำกันนะเกย์ขอนศพครับลองไปดูแล้วกันนะครับมันคลิปคลายเครียดนะครับแต่ว่าเวลาคนโดนนี่ไม่ขำนะครับนะผมนัดนะครับเขานะครับลูกศิษย์ผมคนนี้นะครับมาไม้นี่นะครับมาติดกรงเหล็กด้านบนนะครับแล้วก็ติดมุ้งลวดที่หน้าต่างก่อนนะครับนะทีนี้นะครับผมคืออาการของลูกศิษย์ผมคนนี้ที่เป็นผู้ชายนะต้องเป็นผัวเขาอะนะครับมันดูแย่มากนะครับกินข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้เลยครับกินแต่อาหารเสริมยี่ห้อหนึ่งที่ยี่ห้อดังนะครับแต่อาหารเสริมอย่างเดียวนะครับที่อยู่ได้เพราะอาหารเสริมนะตากแดดไม่ได้นะครับออกแดดไม่ได้ออกแดดแล้วร้อนแสบร้อนมากนะครับตากแดดไม่ได้เลยนะครับไม่มีเลี่ยวไม่มีแรงนะครับผมนะเพราะกินอะไรไม่ได้ครับแปลกเขาบอกว่าแปลกมากอาจารย์นั่นหนูผมกินอะไรไม่ได้นะครับคือแต่สามีเขาเนี่ยไม่ได้คุยหรอกคือเมียภรรยาก็เครียดนะครับก็ดูแลนะครับผมนะพาไปหาหมอนะครับพาไปหาหมอแล้วนะครับนะไปหาหมอหมอก็หาสาเหตุไม่เจอไปตรวจก็ไม่เป็นไรนะครับผมแต่มันกินข้าวไม่ได้อะกินน้ำกินบอกผู้ชายบอกน้ำกินได้แค่จิบๆในความขำนะครับแต่ซ่ามันสึกหรือว่าซ่อนความรุนแรงเข้าไว้กูกะว่าไอ้เครียดตายแง่ตายแง่นะครับเรียกว่ามันการที่ว่าคนเราดวงไม่ถึงคาดนะครับเหมือนกับลูกศิษย์ลูกหาผมต้องบอกก่อนว่าลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางมาหาผมเนี่ยนะครับที่เดินทางมาหาผมนะมันมีกรรมสัมพันธ์กันมานะครับมันมีการเกื้อหนุนกันมาก่อนในภพชาติปางก่อนมันถึงมาเกื้อหนุนกันในภพชาตินี้นะครับผมนะคือง่ายนะครับคุณขำแต่ว่าถ้าเกิดจริงๆแล้วไม่มาหาผมผมว่าถึงตายแน่นอนยังไงเสียชีวิตแน่นอนนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวทักทายก่อนแล้วกันครับทักทายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีชนันรัตน์นะครับสวัสดีธนกิจนะครับสวัสดีศิริศักดิ์วันนี้เข้าไหวนึงสวัสดีนราพรนะสวัสดีธนพรเกศรสุขนะครับสมพรเพื่อเธอที่ได้กาดนะบางต้อยจากคนคนหนึ่งนะครับบุญจงนะครับสมจิตวนเพ็ญนะครับผมนะสุชาลีนะครับสรพงศ์นะครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับต่อเลยแล้วกันนะครับโอเคนะพอดีผมแวะมาพอดีพักหนึ่งก่อนแล้วกันโอเคต่อนะครับเมื่อกี้ทีนี้นะครับคือไม่มาผมดูไล่ยังไงตายสีแง่นะครับสีแง่นะผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนดูว่าเขาวัดยังไงเข้าไปดูปั๊บจำไม่ได้ว่าเฮียมันหน้ามันดำปิ๊บเลยว่าเฮียหน้าขึ้นเถาดูแบบดูแล้วเฮ้ยมันดูไม่ได้แล้วเขาไม่ค่อยคุยไม่คุยนะไม่คุยไม่สบตาคนเว้ยผู้ชายคนนี้ไม่คุยไม่สบตาคนนะครับไม่ดูเปลี่ยนไปนะครับจากคนที่เคยชอบคุยและล่าเริงครับไม่ล่าเริงเว้ยแปลกนะครับเมียก็เลยเล่าให้ฟังบอกสงสัยจะโดนอ่ะเขาก็บอกโดนใครอะอะไรต่างเขาก็เล่าให้ฟังต่างๆอ่ะ
เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมนะจังหวะนะครับจังหวะนะครับเจ๊แมวมาพอดีเว้ยนะเจ๊แมวมานะครับที่ว่าผมจะใช้นะเจ๊เป็นร่างเรียกว่าร่างผ่านผีบ่อยๆนะครับผมในการรักษานะครับผมนะหรือว่าเรียกสิ่งต่างๆที่มันไม่ดีเนี่ยนะครับผมนะมาครับเรียกว่ามาสื่อสารหรือว่ามึงอยากได้อะไรกันนะครับผมนะเพราะทุกคนก็ต่างสงสัยว่าเฮ้ยมันไปตรวจอะไรต่างๆก็ไม่เจอแต่พาไปถึงกินข้าวไม่ได้ทำไมร่างกายถึงแบบเป็นแบบนี้นะครับนะยิ่งโซมยิ่งดำยิ่งคล้ำต่างๆนะครับแล้วยิ่งแบบเจอแดดไม่ได้เลยอ่ะครับแปลกเมื่อก่อนเป็นคนสู้งานนะครับผมนะทีนี้นะครับหลังจากนั้นมาปั๊บก็เรียกมาอย่างที่เห็นนะครับผมนะก็เป็นผีปอบนะครับผีปอบแถวบ้านนะครับแกก็ยอมรับนะครับหมายถึงว่าตัวภรรยานะครับก็บอกว่าเขาก็คุยกับคนข้างๆบ้านแล้วเขาก็เหมือนกับว่าตัวเขาก็มีอะไรบางอย่างเขาบอกว่าเฮ้ยพี่เป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าแกก็ร้องไห้แกก็บอกแกยอมรับว่าแกเป็นจริงนะครับเหมือนกับพวกนี้นะครับมันจะเป็นการถือของแล้วผิดนะครับหรืออะไรต่างๆนะครับก็มีสิ่งเหล่านี้นะครับอยู่ด้วยนะครับผมนะก็แอบหลงรักเว้ยแอบหลงรักผัวเขากูก็เฮ้ยไอ้เหี้ยแม่งเคสนี้แม่งไอ้เหี้ยมันคือมึงอย่าไปขำนะเคสนี้นะครับถ้าไปดูในประวัติของหลวงปู่แหวนนะครับหรือว่าพระอาจารย์ตื้อนะครับผมนะที่ว่าเป็นพระสุปฏิปันโนนะครับผมนะพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับมีนะครับในประวัติที่ว่าหลวงปู่แหวนตอนที่บวชใหม่ๆเข้าไปที่ป่านะครับแถบๆนะทางเขากะเหรี่ยงนะครับผมเนี่ยก็ไปเจอโดนผีเข้าผีจะเอาไปอยู่ด้วยเพราะหลงรักหลวงปู่แหวนหลวงปู่ตื้อบอกว่ามึงไม่กลัวบาปหรือไงมึงจะเอาพระทำหัวเนี่ยไม่รู้ครับเพราะตอนนั้นศาสนาพุทธเรื่องต่างยังไม่ได้แบบเข้าไปถึงลึกถึงขนาดชาวขาชาวดอยแรงต่างเขายังนับถือผีสางอยู่พวกไอ้ผีตัวเนี้ยตายมานานแล้วนะครับก็มาเข้าหลวงปู่แหวนสุจินโนครับหลวงปู่เตอร์ก็ไม่รู้จะไล่ยังไงครับตอนนั้นก็วิชาคมแรงต่างก็พึ่งกับง่ายครับพึ่งจะเดินทุดดงแล้วก็เดินร่วมกับหลวงปู่แหวนแล้วนะครับก็เอาก้อนดินเนี่ยผิงไฟครับแล้วก็เอามาวางไว้ที่หัวหลวงปู่แหวนนะครับผมเพื่อเป็นการไล่นะครับผมแรงต่างนะมีนะครับมีมาแล้วนะครับผมหรือแม้กระทั่งอะไรบางอย่างนะครับนะอะไรบางอย่างนะครับผมนะที่ว่ามันมาแฝงมาอยู่ในกายต่างๆเนี่ยนะครับเยอะแยะมาแล้วก็ตายโดยที่ไม่ทราบสาเหตุคือแห้งตายเหี่ยวตายแล้วก็ไม่ได้กินหรืออะไรต่างนะครับผมนะโดยที่ไม่ทราบสาเหตุก็เยอะนะครับแบบนี้นะโอเคครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับสวัสดีโสภาครับสวัสดีจุฑารักษ์ไกวันนะครับสวัสดีลุงแดงนะครับผมสวัสดีพัทรลุไทยนะครับกฤษณะสวดประโคนนะเอากดแชร์กันเยอะๆแล้วกันนะครับที่ร้อยกว่าวิวนะครับผมเนี่ยตอนนี้ให้ดาวไม่ได้กดแชร์กับจดแชร์แทนก่อนแล้วกันนะครับกดแชร์เป็นการให้กำลังใจแล้วกันนะครับนะกดแชร์แล้วกันนะครับผมนะร้อยกว่าคนนะครับเพื่อเป็นการให้เพจเราเนี่ยนะครับมีสมาชิกเยอะขึ้นแล้วตอนนี้ประมาณ 9,200 แล้วนะโอเคต่อนะครับมาคุยกันเคสนี้นะเรียกมาปั๊บลงมาโอ้โหจริงคลิปนี้ผมไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นนะไม่ได้ถ่ายตั้งแต่ต้นนะครับต้องบอกก่อนนะครับต้นไม่ได้ถ่ายนะเพราะว่าโทรศัพท์ไม่อยู่แล้วพอดีโทรศัพท์เอาโทรศัพท์น้าผมมาถ่ายให้นะครับผมนะตอนแรกว่าจะเอ้ยอะไรถ่ายหน่อยแล้วกันเพื่อเป็นกรณีศึกษานะครับผมนะก็มากอดเลยกูรักมึงกูรักมึงกูจะเอามึงไปอยู่ด้วยกูรักมึงอะไรต่างๆนะครับผมตั้งแต่แรกนี่จะขำมากกว่านี้อีกนะครับผมเพราะค่อนข้างจะประมาณสักเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับผมนะถ้าเกิดจริงๆแล้วนะครับผมนั่งทำก่อนถามว่าอาจารย์ไล่ไหมกูไม่ได้ไล่เลยกูเจรจากันนะครับเพราะบางอย่างกูบอกไม่ต้องไล่หรอกไอ้เหี้ยกูให้ดูเรื่องกูนั่งคิดบอกเฮ้ยไม่ได้มันก็ไม่ยอมแล้วมันจะเอาอีนี่ไปอยู่ลูกเดียวกูจะเอามันกูรักมันกูชอบมันอะไรต่างๆนะทีนี้กูตอนแรกผู้ชายไม่พูดนะครับผมไม่ได้ให้พูดนะสักพักบอกเฮ้ยเอาวะมึงตัดความสัมพันธ์กับผีไปเลยค่ะด่าไปเลยครับผมนะก็ให้ผู้ชายด่านะครับอย่างที่เห็นนะครับผมนะหล่อบาดใจผีเหลือเกินนะครับนะไอ้ห่านะกูก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะครับคนที่หล่อบาดใจผีเนี่ยไอ้สัตว์หล่อไม่บรรยะบรรยังนะครับผมนะหล่อไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหล่อจนผีปอบแอบหลงรักเนี่ยนะครับใครเป็นภรรยาคงภาคภูมิใจนะครับผมในความหล่อผัวมึงนะไอ้เหี้ยกูก็ปวดหัวไอ้สัตว์อย่าให้กูหล่อแบบนี้เลยไอ้เหี้ยหล่อแบบนี้กูไม่ไหวไอ้ห่าเอ้ยนะชิบหายหล่อจนผีปอบต้องการจะไปอยู่ด้วยนะครับผมนะหล่อบาดใจผีนะครับในที่นี้มีใครหล่อบาดใจผีหรือเปล่านะครับต้องถามบางต้อยก่อนนะครับหล่อบาดใจผีมั้ยนะครับผมนะหรือสมพรหล่อไปใจผีหรือเปล่านะครับผมนะผมโอ้ไอ้เหี้ยกูก็จะขำเหมือนกันแหละไอ้ห่าขนาดคนทำกูยังนั่งขำเลยไอ้สัตว์มิ่งในโลกมนุษย์นะไอ้เหี้ยหล่อบัตรใจผีนะกูก็เพิ่งเจอมึงไงแหละไอ้เหี้ยที่แบบโอ้โหนี่หอกหักนะครับผมนะขนาดนั้นเลยนะครับแรกๆก็ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมไม่อะไรต่างๆนะครับพอโดนด่าปั๊บมีความรู้สึกเว้ยไอ้ผีก็มีความรู้สึกนะไอ้ผีปอบนะครับแอบหลงรักแล้วคนที่รักสะบั้นหันรักนะครับอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับผมนะกูไม่ได้ไล่เพราะอินเนอร์มาเต็มครับผู้ชายนะครับต้องบอกไอ้เหี้ยหน้าม้าการแสดงนี่คงไม่ใช่นะครับผมมันเจ็บปวดไอ้เหี้ยมันจะตายข้าวก็แดกไม่ได้เอาง่ายไอ้สัตว์บอกกูทรมานเหลือเกินประมาณนั้นนะครับนะทีนี้กูรู้ต้นเหตุต้นสายไปเหตุแล้วนะครับผมนะมันชัดเจนเลยอาจารย์นู่นนี่นั่นนะครับด่าแม่งเลยก็ด่าเข้าไปผมนะถ้าเกิดได้ดูนะกูคงจะบรรยาย
ในคลิปไม่ได้นะครับประมาณ17 นาทีนะครับประมาณนั้นนะครับไปดูเองนะครับแล้วคุณจะได้อรรถรสนะครับผมนะเล่นกันแบบโอ้กูคนที่มาก็ของแข็งนะครับผมมันก็อดขำไม่ได้ครับใจนึงก็สงสารนะครับมึงเช้ายังไงก็ไม่ยอมไปด่าเมียเขาอีกนะไอ้หมูโอ้ยมันหมูอีกโอ้ยเหี้ยไอ้กูเนี่ยเฮ้ยนะครับผมนะไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับบอกกูรักเมียกูรักเดียวใจเดียวแหมยิ่งหาถ้าเกิดมึงเจอสวยๆขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะครับเดียวไหมล่ะไม่เดียวหรอกกูดูทรงแล้วนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้ก็ทำให้เมียเสียใจบ่อยนะครับนะตอนนี้นะครับสงสัยว่าถ้าจะเข็ดนะครับเพราะความหล่อบาดใจผีนะครับไปเจอผีปอบเข้าไปปั๊บกูว่าเข็ดไฟเนี่ยผมนะเล่นเอากับตายบ่อยอาจารย์ผมกินนันยัดแต่อาหารเสริมแล้วเมียเนี่ยครับอัดแต่อาหารเสริมให้นะครับมันเป็นอาหารที่ว่าไม่กินโปรตีนนะครับกินโปรตีนเข้าไปเขาบอกกินโปรตีนเข้าไปนะครับเขาเรียกว่าโปรตีนกินเข้าไปนะข้าวมันกินไม่ได้อาจารย์มันกินแล้วมันก็เหมือนอะไรโดนรัดคออ่ะนะเพราะว่ามันต้องการที่จะเอาไปอยู่ด้วยในรูปแบบของวิญญาณนะครับเพราะคนกับผีเนี่ยถ้าเกิดมีผีอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบนี้แหละคือมันหยินกระหยางอ่ะมันต้านกันนะครับมันต้านกันนะครับมันไม่สามารถที่มันลงตัวกันได้นะครับมันไม่สมดุลนะเหมือนกับว่าเด้ากับผีเอากับผีหรือผีอยู่อย่างเงี้ยนะครับที่ผมมักจะบอกเสมอนะครับดูร่างกายของผัวมึงอ่ะหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยมึงรู้เลยเหี้ยดำเหมือนแบบโดนแดดเผาอ่ะเทาดำจนแบบหน้าขึ้นเทาอ่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงโทรมขนาดนั้นเลยเหรอวะนะแต่ได้ดูนะครับหน้านี่ดำปิดเลยนะครับผมนะหลังจากนะตกลงเจรจาอะไรต่างกันปั๊บดูแล้วนะครับว่าอีหาผัวมันคงไม่เอากูแน่ๆเลยนะครับก็บอกงั้นมึงทำข้าวปุ้นนะครับให้นะครับเอาน้ำยาลาวนะครับบอกน้ำยาลาวนะครับเพราะมาจากสุรินทร์นะครับต้องบอกว่าอีจันดีนะครับผมนะอาจจะเป็นต้นตระกูลหัวติกาหาอะไรอยู่สุรินทร์นะครับผมนะในที่นี้นะครับผมนะสวัสดีอาจารย์อุ้มคนสื่อผีนะครับผมนะที่เห็นนะเออก็มานะก็บอกว่ากูงั้นกูหิวกูเอาให้กูเยอะๆนะครับบอกนะครับบอกเออกูจะปล่อยมึงก็ได้นะครับแต่บอกว่างั้นมึงไปทำบุญนะครับนะสุดท้ายก็เอาของกินนะของกินคืออะไรคือขนมจีนนะครับแล้วก็น้ำยาป่าแล้วก็ลอดช่องนะครับเอาแค่นั้นแต่เอาเยอะๆนะครับบอกแค่นั้นนะครับบอกแล้วจะหายนะแล้วมึงก็จะหายปกตินะครับก็คือกินข้าวด้งกินข้าวได้อะไรต่างๆนะครับผมนะหลังจากทำเสร็จปั๊บนะครับไม่นานนะครับนะเจรจากันได้นะครับผมนะก็มีการให้กอดลาอะไรต่างสุดซึ้งกันนะครับผมนะแหมไอ้ห่าเอ้ยกูนะหลังจากนั้นปั๊บก็ออกจากล่างไปนะครับคุณรู้ไหมนะครับที่ไม่ได้ถ่ายปั๊บเนี่ยกินข้าวนะครับกินขนมกินอะไรต่างได้เลยทันแพ้เขาเรียกว่าทันตาเห็นไว้ยี่นะทันตาเห็นเลยแรกๆนี่มาไม่คุยเลยงั้นคุยจ้อเลยเว้ยคุยจ้อเลยตอนแรกไม่คุยกับใครรู้สึกตัวเองไม่ค่อยดีอ่ะเหมือนกับว่าแบบไม่เป็นแบบตัวของตัวเองไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยคือขวัญมาไม่ครบอ่ะมันก็ผีเอาขวัญไปซ่อนนะครับผมนะมันเอาขวัญบางอย่างไปอ่ะมันเอาไปซ่อนไม่คือมันเอาไปบางขวัญน่ะนะเอาไป3-4-5ขวัญเข้าไปเนี่ยเหมือนกับขโมยไปก็อยู่กับมันนะครับหลังจากนั้นมาปั๊บเหมือนมันคืนให้นะครับกินข้าวเว้ยกินขนมเว้ยกินขนมจีนกินแรงต่างกินได้เออมันก็แปลกดีเว้ยกินน้ำกินน้ำนะครับบอกเฮ้ยไม่ติดคอแล้วรู้สึกดีมากแรงต่างบอกเฮ้ยมึงอย่าลืมไปทำบุญให้นะเว้ยฮะนะแต่เห็นในความขำความตลกนะครับถ้าไม่มาหานะครับหรือว่าไม่เจอกูนะกูว่าถึงตายว่ะมันคนกินข้าวไม่ได้อะมันคิดดูอะเราเลี้ยวแรงมาจากไหนถูกว่าทำงานก็แบบเหมือนกับหอบสังขารไปอ่ะนะครับผมแล้วดูแล้วโอ้โหเหี้ยแบบความคิดสมองมันตื้อตันหมดอ่ะเขาบอกนะรักเมียทันทีเลยเพราะเมียไม่ทิ้งนะครับผมเมื่อก่อนนี้เจ้าชงเจ้าชู้อะไรต่างๆนะครับผมนะมาเจอผีจะเอาทำเมียปั๊บนะไอ้จะเอาทำผัวปั๊บโอ้โหกูรักเมียกูคนเดียวเลยกูรักเมียกูคนนี้ที่สุดกูรักสุดๆนะครับประดุจกับนางพันธุรัตน์ไอ้ไม่ใช่ไอ้เหี้ยนะประดุจกับแม่พระนะครับผมประมาณนั้นนะดูเคสนี้ขำนะครับผมนะขำมากกูว่าแล้วขำกันนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอทักทายก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีสุภาพยามันแหม่มสอนอาจนะครับผมนะสวัสดีใครนะสวัสดีดูอ่านก่อนไม่เยอะเว้ยฮะไอ้บางทีกูสวัสดีซ้ำไปแล้วนะครับได้ชมกันน่ารักน่าชังเออมีใครเขียนมาจานกึ่งหลับกึ่งตื่นเห็นยักษ์หน้าตาน่ากลัวตัวมีสีแดงทั้งตัวเปิดประตูบ้านแล้วหันมายิ้มให้คืออะไรครับคงมาดีนะครับถ้ามายิ้มนะครับผมนะไม่ต้องกลัวนะครับผมนะสวัสดีครับต้องโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับฟังรับชมแล้วกันนะที่กูบอกนะมึงจะไปตอแหลทำไมก็เขามาหากูถูกป่ะกูก็นัดมาแบบกูไม่ได้รับสิทธิ์นะต้องบอกว่าผมไม่ได้ไม่เปิดรับนะครับแต่ว่าผมนัดให้เขามาวัดนะครับวัดในการทำโครงเหล็กมุ้งลวดนะครับเพื่อเอามาติดบ้านผมนะครับผมเขาก็ทำให้เพราะเอาก็เคยบอกเขาแล้วนี่นะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหานะครับก็มานะครับผมนะมาเจอกันโดยบังเอิญนะครับไม่ได้นัดที่อะไรมาเลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะเออนะครับก็เพิ่งเคยเจอเนี่ยนะไม่รู้ใครหล่อบาดใจผีหรือเปล่า
นะมีแต่เขามีแต่แบบหล่อบาดใจสาวๆนะครับไอ้นี่หล่อบาดใจผีนะครับหล่อไม่บรรยะบรรยังหล่อไม่มีที่สิ้นสุดนะครับหล่อจนผีต้องเหลียวหลังนะครับประมาณนั้นนะครับกูคงจะไม่อยากจะหล่อแบบมึงหรอกนะครับถ้าหล่อแบบนี้นะโอ้โหไอ้เหี้ยเอ้ยนะไม่ไหวว่ะนะนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีวาสนานะครับสวัสดีค่ะดูแล้วขำมากครับโอเคครับหลายคนดูขำนะครับคิดถึงครับเคสสุดใจนะจันคุณและพี่ๆน้องครับเอาสวัสดีท่านนะครับ138วิวสวัสดีครับผมนะกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ละท่านนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับเพื่อให้ยอดเพจมันกระตุ้นขึ้นนะครับคือหมายถึงว่ายอดคนถูกใจติดตามแรงต่างนะครับผมนะเพราะเพจชมรมคนเล่นผีเนี่ยผมคงไม่ได้ไลฟ์สดอีกนานนะครับผมต้องรอให้มันกลับมาเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ยังไลฟ์ไม่ได้นะสมาชิกยอดติดตาม600,000กว่าคนนะเสียดายเหมือนกันนะครับผมนะก็เลยมาทำเพจนี้ใหม่นะเอานะครับสวัสดีต่อเต้นะครับสวัสดีเฉลิมชัยนะครับผมนะเอานะครับผมนะมีใครผู้ชายด่าจนผีน้อยใจระยอมครับต้องให้ด่านะครับต้องบอกก่อนนะครับใครเจออย่างเงี้ยนะครับนะด่าแม่งเลยไอ้เหี้ยถ้ากูคุยไม่รู้เรื่องหรอกไม่รักกูอ่ะไอสัตว์นะไม่รักกูนะไม่เอากูก็ไม่เป็นไรนะครับไม่ซีเรียสนะครับไม่ว่านะครับนะไปชอบคนนั้นนะบาดใจผีกูเล็งมานานแล้วกูชอบกูแอบดูมานานแล้วโอ้โหไอสัตว์แอบดูมานานด้วยก็คือประมาณนั้นนะครับเราไปดูแล้วกันกูนะครับสวัสดีบุญจงนะครับสวัสดีกัญญานะครับผมสวัสดีโก้ไนท์แคปซูลนะดูแล้วขำนะครับผมนะบางทีถ้าเกิดคนโดนเองเนี่ยมันจะไม่ขำเว้ยนะพวกนี้นะครับมันไม่ใช่ว่าเจอของพี่คนนี้เคสแรกนะครับบางเคสก็มีนะครับผมหลายๆเคสที่ว่าผีชอบนะครับผมนะเหมือนกับหลายๆเคสอะนะครับที่เหมือนกับตัวเองโดนคุณสายโดนของนะครับจริงๆแล้วผีมันตามแต่นี่มันเป็นผีปอบเว้ยแต่ผีพวกผีสัมภเวสีต่างๆนะครับผีใต้โขงเนี่ยที่มาตามผู้หญิงก็เยอะนะครับแต่อันนี้เคสเนี่ยตามผู้ชายแล้วกรณีเคสตามผู้หญิงแล้วครับมันก็เจ็บป่วยเหมือนกันแหละนะปวดหลังปวดนู่นปวดนี่ปวดนั่นหน้าตาแม่งก็มองค้ำไม่มีสง่าราศีว่ามึงอยู่กับผีอะไม่รู้เผลอหลับมันรักหลับมึงหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับผมอารมณ์ประมาณนั้นนะเฮ้ยนะมันก็น่ากลัวนะครับผมนะนะครับสมพรกับบางต้อยขำพร้อมกันเลยนะครับผมนะระวังผีแอบชอบนะครับผมนะพี่สมพรกับบางต้อยนี่คือเป็นผู้ชายในฝันของผู้หญิงนะครับทั้งสองคนเลยนะครับต้องชมก่อนแล้วกันนะครับคือพี่สมพรนะครับพี่บางต้อยนะครับเป็นผู้ชายที่มีลักษณะความเป็นผู้นำสูงนะครับผมนะอย่างแรกเลยคือนำผ้าไปซักนะครับผมนะนำเงินไปให้เมียนะครับผมนะนำอาหารนำกับข้าวไปให้เมียกินนะครับผมนะคือเป็นผู้นำตลอดนะครับผมนะนะเป็นคนดีนะครับผมนะนั่นนำผ้าไปซักนำกางเกงในไปซักนำยกทรงไปซักนะครับประมาณนั้นนะครับทั้งสองคนใครได้ทำหัวนะครับผมนะถือว่าสบายทั้งชาตินะครับเพราะเขามีลักษณะความเป็นผู้นำสูงนะครับผมนะลองดูแล้วกันนะครับยังโสดทั้งคู่นะครับผมนะโสดไม่เป็นตัวเป็นตนนะครับนะแต่เป็นผู้นำแน่นอนนะครับผมนะนำเงินมาให้ด้วยนะประมาณนั้นนะครับผมนะเป็นผู้นำนะผู้นำครับผมผู้นำจริงนะครับผมอาจารย์ครับมีอาจารย์หล่อแบบอะไรอาจารย์เขามีอาจารย์หล่อแบบใจสาวทุกรูปแบบไม่มีชนชั้นงงเลยนะผู้นำนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสมยศนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีถ้าผีหล่อยอมครับโอ้โหแพงบอกถ้าผีหล่อยอมนะชิบหายแล้วนะถ้าผีหล่อยอมเอานะครับผมนะผีหล่อยอมกูก็ไม่ยอมเฮ้ยแต่สวยๆนะกูเคยนะกูเคยแบบเหมือนจริงมากเลยฮะแบบโอ้โหถึงก็นั่นติดใจมานะเฮ้ยเชื่อแม่งเหมือนจริงเลยว่ะประมาณนั้นนะอยากให้มาอีกรอบนึงเลยอยากจัดต่อนะเคยครับผมก็เคยอยู่นะครับผมก็เคยเหมือนกันนะครับแต่ไม่รู้อะไรครับช่างมันเถอะนะมันก็เป็นแค่เราก็คงจะได้กันแค่ในฝันประมาณนั้นนะครับนะตื่นขึ้นมาปั๊บอ้าวไอ้เหี้ยกูฝันหรือเปล่าวะเนี่ยนะโอเคนะเดี๋ยวได้ขำกันใหญ่นะครับผมนะเอาน่ารักจริงครับเลยทั้งสองครับผมนะใครได้ใครอยากได้พี่สมพรกับบางต้อยครับอินบ็อกซ์นะครับผมนะใครสนใจสมพรชูชาติกับบางต้อยนะครับinbox ครับประมาณนั้นนะครับเป็นผู้นำนะครับผมนะเป็นผู้นำทั้งสองคนนะครับผมนะนะอยากได้นะครับผมนะยิ่งนำเกงในไปซักนี่บ่อยนะสงสัยทุกท่านนะอ่ะเป็นไงบ้างครับอาจารย์ฟินครับนะน้องแพงนะครับผมฟินครับเจอเข้าไปฟินเหมือนกันนะเฮียมันสวยจริงนะครับสวยนะผมไม่ได้ผมก็พูดไม่อายนะครับผมมีอยู่ไฟนึงอ่ะนะหลับๆอยู่นะครับมันเหมือนจริงมากเลยว่าเรามีอะไรกับผู้หญิงคนนึงที่สวยงามมากเลยครับมันเหมือนจริงมากเลยแบบเฮ้ยตื่นมาปั๊บแบบกูอยากหลับต่อประมาณนั้นนะแต่มันได้จนเสร็จนะครับประมาณนั้นแล้วกูก็ตื่นมาหลับเฮ้ยกูตื่นมาปั๊บเฮ้ยกูอยากจะหลับต่อมึงมาเข้ากูอีกทีกูชอบประมาณนั้นนะครับนะแต่ก็ครั้งเดียวนะครับผมนะสงสัยไม่นอนผิดที่ผิดทางนะครับพวกแม่งเลยจับปั้มหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับแต่ถ้าเกิดมาแบบปอบอีจันดีนี่ไม่เอานี่ห่านะครับผมนะไม่ไหวว่ะอีคอพักนะครับโซมนะแดกข้าวไม่ได้นะครับเอาอีกครับอาจารย์ฟินอีกแล้วครับผมเอาฟินนะครับแต่ละท่านนะ
เวลาคุยเรื่องนี้นะหาตื่นนะครับหายง่วงกันทันทีนะครับลูกศิษย์กูนะครับผมนะสวัสดีนกสุวรรณนะครับสวัสดีสุกัญญาพุ่มทรัพย์นะครับผมนะใครยังไม่ดูคลิปไปดูคลิปเลยแล้วกันไปกดแชร์คลิปนี้กันเยอะๆแล้วกันนะครับคนจะได้ไปติดตามแล้วกันนะครับมันคลิปใครเครียดแล้วกันถือว่ามันคลิปที่ใครเครียดแล้วกันนะครับผมนะคือแก้ได้ช่วยได้แล้วมันก็หายเครียดนะครับเมียเขาก็เครียดนะครับบอกเครียดเลยนะตอนแรกจะยกผัวให้ผีไว้จะได้หมดเวรหมดกรรมชิบหายแล้วบอกเฮ้ยมึงไม่สงสารผัวมึงหน่อยเลยฮะแล้วมึงยกให้ได้ยังไงนะครับผมอาจารย์ยกให้เลยนะถ้าอาจารย์ยกให้นั้นหนูก็ให้เอาเฮียมึงไม่รักผัวเลยหรือว่าหอกคักมึงจะยกผัวให้ผีฮะมึงหวงหน่อยดินะครับผมแสดงว่าเมื่อก่อนเจ้าชู้เยอะนะครับไอ้ผัวคนนี้นะครับนะดีจะรอดตายครับคือเจ๊เขาเนี่ยนะครับมาเปิดยานก็ถูกหวยมา 3-4 งวดติดนะครับเหมือนกับมีคนบอกหวยตลอดนะครับประมาณนั้นเขาก็เลยเอาเรียนซี่ไม่ผม3กรมนะครับผมแล้วก็มาทำบุญให้เงินผมมา 5,000 บาทนะครับในร่วมผมที่ดินนะครับนะสร้างพระเวทร้อยง่ายก็คือเป็นคันดินนะครับนะเป็นรถที่ว่าผมดินแหละนะครับผมนะก็อนุโมทนาบุญด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็เลยได้ช่วยผัวแกด้วยนะครับประมาณนั้นนะตาสว่างเลยอาจารย์เอาตาสว่างกันก็ดีไว้นึกภาพออกอะไรเว้ยนะดึกๆสวัสดีครับนำไปไหนครับผมนะก็บอกผู้นำนะครับใครอยากได้ผัวเป็นผู้นำนะครับบางต้อยกับสมพรเนี่ยนะครับสุดยอดที่สุดแล้วนะครับนำนะครับผมนะนำเงินมาให้นำผ้าไปซักนะครับนำกับข้าวมาให้แดกนำทุกอย่างนะครับผมนะเป็นผู้นำนะไอ้เหี้ยผู้นำหรือเบี้ยล่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับประมาณนั้นนะสวัสดีจุฬาพรได้จุฑารักษ์นะครับผมนะจุฑารักษ์นะครับผมนะตาสว่างเลยครับผมนะสวัสดีสู่กัญญานะสถิตไปยอนสวัสดีครับพี่สถิตนะครับผมนะดึกวันนี้ใครได้ดูรูปเหมือนท้าวเวสสุวรรณนะครับมีคิ้วด้วยมีขนตาด้วยนะครับตอนนี้นะนะเริ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมนะก็แบบ 50% นะครับ 40-50% นะครับผมนะก็รับรองสวยสดงดงามอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับนะสมค่ายอาจารย์ศรีคุณกวีศรีสยามนะครับสโลแกนนะครับเงินไม่มีแดกไม่ว่านะครับแต่ว่าครูบาอาจารย์ของผมนะครับต้องที่สุดนะครับผมนะตัวผมแบบว่ามีไหมกูไม่มีหรอกไอ้เหี้ยแต่กูต้องที่สุดนะประมาณนั้นนะเพราะกูไม่ได้รอใครกูไม่ได้สนใจเหี้ยอะไรงั้นแหละที่กูบอกกูทำเลยนะครับนะกูทำตั้งแต่กูยังไม่มีหรอกนะกูทำเดี๋ยวกูค่อยๆหากูเองกูไม่ซีเรียสอะไรนะครับผมนะเพราะกูทำกูได้ลงมือแล้วคือกูมีสุขแล้วกูเป็นสุขกูได้เห็นผมไปทุกวันนะไม่ใช่ไปทุกวันผมไปเกือบทุกวันนะครับเดี๋ยวหาไว้ทุกวันอีกไปเกือบทุกวันคือแบบเหมือนขับรถขนมไปแล้วใกล้สารยาลาดลีนะครับสารยาลาดลีนะครับแล้วประมาณนั้นนะนั่งดูว่าอมยิ้มไปนะครับเฮ้ยสวยเว้ยชอบว่ะมันได้ใจจริงๆนะครับปั้นแบบนี้นะครับผมอะนะครับก็ต้องนะปั้นให้สำเร็จแล้วกันนะครับยังไงก็นะส่งแรงใจช่วยผมแล้วกันนะครับปู่สวยงามครับโอเคสวยครับสวยงามมากๆนะโอเคครับผมนะนะสวัสดีแบ็คแอมมี่นะครับผมนะนะขำกันใหญ่เลยนะครับพวกนี้นะครับผมนะสวัสดีอัชราการ์ตูนนะครับผมนะปู่สวยงามนะครับดูค่ะตาเหมือนจริงเป๊ะเลยครับผมนะเดี๋ยวดวงตาเนี่ยก็คือจะใส่เป็นดำๆเข้าไปด้วยนะครับผมชอบอย่างนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาผมสร้างที่ใหม่แล้วนะครับผมก็จะหล่อไฟเบอร์เหมือนจริงเลยนะครับเหมือนคล้ายๆกับในตู้ผมอะในที่ว่าผมทำไว้นะครับผมนะอันนั้นก็อีกปางนึงนะครับอันนี้เป็นปางสี่กรก็เอาไปไว้ที่ข้างในนะครับไว้ทำพิธีคือแต่งเครื่องทรงอะไรต่างให้เหมือนจริงเป๊ะเลยครับให้เหมือนกับคนจริงๆนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอชมแล้วกันว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ทำอลังการแน่นอนนะครับผมนะเพราะผมทำแล้วผมทำดีนะครับแต่ความสูงนะครับขึ้นอยู่กับบุญภาวาสนาแล้วกันนะครับว่าผมจะสร้างสูงได้ขนาดไหนนะครับขั้นต้นนะครับก็คือ50เมตรขึ้นนะครับดูหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเงินนะครับบารมีก็คือเงินกูนี่แหละนะว่าจะได้ขนาดไหนนะครับถ้าเกิดได้สูงก็งบสูงขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่คืออยากจะทำให้ใหญ่ที่สุดนะครับถ้าไม่ใหญ่ก็ไม่สมที่ว่าผมเคยบอกไว้ว่าจะสร้างใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็อยากจะทำให้ใหญ่จริงๆนะครับนะ100เมตรขึ้นนี่ก็ดีใจใจหายเลยนะครับผมนะโอ้โหสุดยอดสุดใหญ่จริงๆนะครับนะรอชมแล้วกันนะครับปู่สวยมากครับขนาดยังไม่เสร็จนะครับ 40-50% เองนะครับอาจารย์ครับคุณที่เป็นร่างปอบเธอมีอะไรบุคลิกที่น่ารักด้วยค่ะจึงเห็นภาพที่จริงของปอบค่ะท้าวเวสครับอนุโมทนาโอเคครับผมนะโอ้สวยมากครับสวยงามขอบคุณมากครับผมนะนะจริงครับนะจริงๆแล้วครับตัวผมเนี่ยเอาเงินไปกินดีกว่านะครับผมจริงๆแล้วถ้าเกิดบางคนคิดนะโอ้โหอาจารย์แม่งร่ำรวยกูจะรวยเลยกูสร้างนะขนาดนี้นะถูกไหมกูก็ทำกูนะกูสร้างกูออกวัตถุมงคลได้นะไม่เคยเอาไปไหนหรอกครับกูมาลงมาทำนะครับนะอย่างพยันที่ว่าผมจะปลุกเสกอาทิตย์หน้าเนี่ยผมปลุกเสกแล้วนะครับก็จะเริ่มส่งสิ้นเดือนนี้ครับนะมันก็เป็นเงินนะครับที่ว่าเอามาทำเนี่ยแหละนะครับเอามาทำเอาไปปั้นนะครับเพราะในการสร้างเนี่ยนะครับนะเฉพาะ
ปั้นยังไม่รวมฐานนะครับรวมๆ 700,000 แล้วนะครับผมนะเฉพาะปั้นที่คุณเห็นแบบเนี่ยนะครับ 700,000 บาทนะครับนะฐานที่ก่อข้างหน้าอีกนะครับผมกูบอกว่านะรวมๆล้านนึงอ่ะนะครับผมนะเพราะว่ามันเราตั้งไว้7แต่ว่ามันน่าจะบานนะครับผมนะทำไปนะครับมันก็ใหญ่ไปเรื่อยนะครับนะมันขึ้นอยู่กับน้ำหนักของทองเหลืองที่บอกนะถูกไหมผมก็ตั้งงบไว้ที่บอกว่ามันก็คือเงินคือทองนะครับของผมนะที่ว่าทำพยานหรืออะไรต่างนะครับผมนะคนมาบูชาตะกงตะกุดหรือแม้กระทั่งลูกอมเนี่ยก็เอาไปลงตรงนี้นะครับก็ได้เห็นกันได้เห็นงานศิลปะและความสวยสดงดงามนะครับเมื่อเวลาผ่านโควิด19ไปแล้วเปิดรับลูกศิษย์นะครับแล้วก็จะมีงานไหว้ครูเร็วๆนี้นะครับแล้วผมมีที่จอดรถแล้วนะครับก็คือที่ที่ผมซื้อใหม่ก่อนที่ว่ายังไม่ได้สร้างก็คือทุกคนเอาไปจอดรถได้ถึงแม้กระทั่งสร้างแล้วก็จอดรถได้นะครับเพราะพื้นที่5ไร่ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับผมนะเพราะอยู่ไม่ไกลออกกำลังกายเดินนิดหน่อยประมาณโลกว่าเองนะครับถึงสำนักผมแล้วนะครับแต่ว่ารถคุณจอดแบบปลอดภัยนะครับสบายใจได้อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าหายหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมดีกว่าจอดไว้ข้างทางนะครับอาจจะเดินไกลนิดนึงนะครับอนาคตอาจจะมีรถรับส่งแล้วกันนะครับเอาว่าหันไปนะครับเพราะว่าก่อนที่สำนักใหม่จะเสร็จนะครับเพราะสำนักแห่งใหม่นี่ก็คงจะใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างนี่น่าจะนานมากนะครับอาจจะเป็น10ปีนะครับ20ปีก็แล้วแต่นะครับผมนะว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับแต่ก็ขอได้เริ่มแล้วนะครับผมนะได้เริ่มก็คืออยากจะให้มันจบและให้มันสุดนะครับนะก็คุยกับลุงช่างไว้แล้วนะครับบอกลุงช่างอย่าเพิ่งรีบตายนะครับลุงช่างตอนนี้อายุ67แล้วนะครับก็คุยกันตรงๆ67ปีแล้วลุงช่างบอกเป็นห่วงสุขภาพบอกลุงช่างงั้นผมให้ลุงช่าง100ปีเลยบอกขอ90พอนะครับอ่ะโอเคได้นะครับนะ67 68 69 70 70 80 90 23ปีนะครับยังไงต้องสร้างให้เสร็จก่อน23ปีนะเพราะลุงช่างบอกแกจะไป90นะครับ เออเอานะครับขอให้มันเสร็จไวๆแล้วกันนะครับผมนะสวัสดีนิกพลอยวิไลนะครับอะไรนิ่งหนิง NINK หนิงพรวิไลนะครับผมนะสวัสดีจอยสรัญญานะครับผมนะได้ดูครับปู่สวยงามครับผมนะลูกอมมีก่อครับลูกอมมีนะครับผมนะลูกอมมีคือใครอยากบูชาก็อินบ็อกซ์มาแล้วกันใครยังไม่ได้อินบ็อกซ์มานะบางทีผมตกหล่นนะครับเพราะว่ามันน่าอยู่ในช่วงที่ผมสับเปลี่ยนไลน์นะครับผมนะบางทีเขียนอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับผมแล้วยังไงทักมาแล้วกันนะครับทักอินบ็อกซ์มานะถ้าเกิดตกหล่นไปนะเออสวัสดีครับผมสวัสดีกิตวิทย์โคโตสีนะครับผมนะเออสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมที่เข้ามานะครับผมนะปู่สวยงามครับขอบคุณที่ชื่นชมนะครับนะนะครับผีป่องผีปอบนะครับใครบอกไม่มีไอ้เหี้ยมีนะเว้ยฮะนะครับผมนะมันจะเป็นรูปแบบของดวงวิญญาณดวงไฟนะครับนะครึ่งไปแฝงกินอะไรต่างนะครับผมนะเออปอบเชื้อปอบตระกูลปอบนู่นปอบนี่ปอบนั่นไอสัตว์สารพัดปอบเลยนะแบ่งแม่งเป็นสปีชีส์เลยที่เป็นพันธุ์ได้เลยนะครับประมาณนั้นนะครับประมาณโควิดสายพันธุ์นู่นสายพันธุ์นี้เลยนะนะเออวันนี้ก็มาเจอนะครับสั่งให้ว่าโซนโนบัสยังไม่ได้รับครับผมทักมาเลยแล้วกันนะครับน้องหนิงพรวิไลนะครับผมนะพอดีอ๋อน่าจะเพิ่งสั่งเนี่ยครับผมน่าจะเพิ่งสั่งเนี่ยนะครับผมน่าจะส่งวันจันทร์เนี่ยนะครับนั่นหนิงพรวิไลนะน่าจะเดือนนี้ใช่ไหมครับผมอาทิตย์ไหนนะถ้าเกิดจำไม่ผิดนะครับผมนะรูปปู่กับอาจารย์เหมือนกันเลยครับผมมันเหมือนเหรอครับผมนะเช่าอะไรครับผมนะสวัสดีปานีจำปานียมนะครับผมนะสวัสดีกิตวิทย์โคโตสีนะครับผมนะเออเอาทักทายกันนะครับตอนนี้นะทุกคนตอนนี้ก็น่าจะกลัวครับขอดูก่อนแล้วกันครับ129วิวนะครับผมทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยครับผมนะทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ไว้เลยครับผมโอ้โหนายปื้มนายหาเอ้ยนะกูว่าเห็นสวยไม่ได้นายปื้มนายหานะเอาเถอะนะคนไม่กลัวเมียนะครับ2021แล้วกันนะครับนายปื้มนายกูว่าแล้วนะทิ้งเลยนะทิ้งที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์นะครับมึงขี้รถหัวใจพี่สมพรกับบางต้อยอะไรหาไอ้เขาเล็งอยู่นะชิบหายแล้วมึงนี่หานะนั่นครับสวัสดีลูกอมเท่าไหร่ครับผมนะส่งมาพร้อมพยันครับลูกอม380บาทพร้อมส่งนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะเออเอาสอบถามกันเข้ามาครับนะหลายๆท่านนะครับที่ว่าอยากจะสอบถามอะไรต่างๆนะครับนะสอบถามกันเข้ามาแล้วกันนะครับนะสอบถามเข้ามานะครับนะสอบถามเข้ามานะเอาสอบถามมามีอะไรสอบถามก็สอบถามมาได้นะครับก็วันนี้ก็มีคนอยู่คนหนึ่งที่โทรมาจากภาคใต้นะครับเป็นคนพัทลุงโทรมาเรื่องที่ว่าโดนรู้สึกจะโดนญาติพี่น้องหรือใครทำของใส่นะเออที่ว่าไปแก้มาแล้วนะครับผมนะที่ว่ามีสายยานตายายนะครับผมนะคือครูหมอครูโนรานะครับมีท่วนเสืออะไรต่างๆนะเขาก็มาลงแล้วมาบอกว่าตัวทางแม่เขาเนี่ยนะครับโดนของครับโดนจากคนใกล้ชิดนะครับบอกว่าโดนของจากนี้นะครับบอกว่าให้ระวังนะครับแก้ไปแล้วครั้งนึงนะครับแล้วเขาไปเติมของกลับมานะครับแล้วก็มาทำใหม่ครับก็มาบอกมาเทคนิคบอกวิธีอะไรต่างๆนะก็โทรมาหาผมก็เลยเออโอเคนะครับผมนะให้คำแนะนำไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะช่วยได้จริงๆนะครับมันโควิดไม่อยากให้เดินทางนะครับผมนะอดทนแล้วกันนะครับประคองไว้แล้วกันนะครับเมื่อ
กรรมหมดนะครับหรือว่าโลกนี้เริ่มหมดไปเมื่อไหร่นะครับผมจะบอกและประกาศรับในเพจเองนะครับว่าจะมาหาผมได้เมื่อใดนะครับผมนะบอกไปทางอินบ็อกซ์แล้วจ้าโอเคครับนะทักมาแล้วกันนะครับนะน้องหนิงแล้วกันนะครับผมนะอ๋อบอกดึนานนายปื้มกูว่าแล้วนึกว่าคุยกับกูคุยกับปื้มแล้วแหละไอ้ห่าเอ้ยนะบางต้อยปื้มมาไปกินแล้วไอ้ห่านะแซวเล่นนะครับแซวเล่นนะครับเพจนี้เป็นเพจยักษ์นะครับประมาณนั้นนะครับผมนะหนูเองค่ะอ๋ออัมพรนะครับอัมพรโอเคครับอันนี้คือเจ้าของประสบการณ์นะครับแฟนตัวยงด้วยนะครับอัมพรชูชาตินะครับใช่ไหมเจ้าของประสบการณ์เรื่องที่โทรหาผมเนี่ยที่ว่าดูผมตลอดนะครับที่ว่ามีตายายนะครับนั่นมีตายายอยู่ก็มีคูโนลานะครับผมนะเออผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรก็คือเป็นผีบรรพชนแหละนะครับผมเรียกเป็นผีบรรพชนแล้วกันนะครับแล้วก็มีทวดเสือมีอะไรผมจำไม่ได้นะครับก็บอกบรรเทาแล้วกันนะครับที่ว่าจุดธูปสี่ดอกนะครับผมแล้วก็บอกกล่าวแล้วกันองค์ท้าวเวสสุวรรณโนนะครับนะช่วยนะครับปกปักรักษาให้อะไรใดๆนะครับมากระทำแม่ผมแม่ได้นะครับก็ขอให้นะองค์ท้าวเวสสุวรรณโนนะครับประทานนะครับนะฤทธิ์เดชแรงต่างนะครับต้องให้ครูหมอคูโนลาแรงต่างให้คอยคุ้มกันนะครับนะไม่ใหนะเป็นหนักหรือว่าแย่ไปกว่าเดิมแล้วกันนะครับรอแล้วกันเมื่อถึงเวลามาหาผมนะครับผมจะช่วยเองนะครับผมไม่ได้ทิ้งนะครับไม่ได้ทิ้งนะครับอันนี้คือประสบการณ์ของน้องเขานะครับนะมีแล้วนะครับนะพี่น้องอัมพรอาพรนะครับไม่อัมพรอาพรนะอาพรชมจันหรือเปล่าครับนะชมชัดหรือไหลอ่านไม่ออกภาษาอังกฤษแม่งกูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่วะนะพอดีเรียนน้อยนะครับผมนะตอนเรียนวิชาภาษาอังกฤษมัวแต่ไปนอนดูเกงในครูอยู่นะครับตอนอนุบาล1จำได้เลยครับภาษาอังกฤษเลยไม่ได้เลยนะครับไอ้หาสิทธิ์แม่งคิดไม่ดีกับครูเรียบร้อยครับไอสัตว์ภาษาอังกฤษครูเลยนะฟิตฟัดฟัดไปเลยนะครับงูปลานะครับแล้วสเล็กสเน็กฟิตนะครับโอ้กูนาเวียนกรรมครูแท้ๆนะครับนะสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะครับผมหลายๆคนบอกโอ้ไม่ได้จองลูกอมเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับถ้าจองลูกอมนะครับเดี๋ยวยังไงผมทักเข้าไปตอบครับผมนะใช้กี่ดอกครับอาจารย์ครับ4ดอกครับผมนะคือสำนักผมใช้4ดอกนะครับผมเป็นตัวแทนขององค์เท้าจะตูดโลกบาลทั้ง4นะครับนะผมใช้นะครับถามว่า4ดอกมีความหมายอะไรครับอาจารย์สำนักผมใช้4ผมให้เกียรตินะครับหรือว่าชั้นจตุคือ4ชั้นจตุมหาราชิกาคือมีมหาเทพโนด4พระองค์นะครับคือให้เกียรติทุกพระองค์นะครับผมนะประมาณนั้นนะครับนะเพราะผมนับถือองค์ท้าวเวสสุวรรณโนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นับถือนะเท้าจตุโลกบาลทั้ง4นะครับผมก็คืออาศัยบารมีของท่านเนี่ยมาปกปักรักษาแล้วก็คือช่วยเหลือนะครับผมเหมือนกับว่าใครอยากเป็นลูกศิษย์ผมโดยที่ตัวเองเนี่ยนะครับยังไม่เคยเดินทางมาหาผมเป็นได้ไหมครับจุดทุบสี่ดอกเลยนะแล้วลึกถึงองค์ท้าวเวสสุวรรณโนนะท้าวจตุรพัฒน์ทั้งสี่แล้วคิดถึงผมบอกขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์อาจารย์ขุนกวีศรีสยามนะครับเรียบร้อยครับเป็นลูกศิษย์ผมแล้วนะครับเป็นลูกศิษย์กูเลยนะครับประมาณนั้นนะครับผมนะอัตโนมัตินะครับนะด้วยจิตด้วยญาณเลยนะครับผมรับรองเป็นลูกศิษย์กูได้แน่นอนนะครับไม่เครียดไม่ซีเรียสนะครับขอเป็นตัวขอให้พวกมึงเนี่ยนะครับทำเรื่องที่มันถูกต้องแล้วกันนะครับผมนะขอให้มีความดีมากกว่าความเหี้ยมาแล้วนะครับผมนะทำอะไรก็ได้อย่าใครเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเนี่ยกูมีแค่นี้แหละหลักของกูแหละทำอะไรก็ได้อย่าให้ใครเดือดร้อนนะครับทำดีให้เยอะๆนะครับความเหี้ยนี่ละเลิกให้ได้แล้วกันนะครับแล้วมึงจะเป็นคนดีถูกปะล่ะนะครับมึงไม่จำเป็นต้องอะไรมากมายนะครับที่กูบอกนะคนจะเป็นคนดีเนี่ยนะครับมึงอยู่ที่ไหนมึงก็เป็นคนดีนะครับคนจะเหี้ยนะครับอยู่ที่ไหนมันก็เหี้ยถูกปะคนที่เหี้ยเนี่ยไอสัตว์เข้าวัดทุกวันก็เหี้ยคนเหี้ยเข้าวัดได้นะคนเหี้ยแดกอาหารหรูๆได้คนเหี้ยทำก็เหมือนคนปกติแหละนะครับมันอยู่ที่ข้างในไม่ใครรู้หรอกไอ้ชิบหายนะผ้าคีริ้วนะครับตัวผ้าคีริ้วมาใส่แต่จิตใจมึงดีครับตายไปนะครับที่กูบอกมึงมีวิมานรอมึงอยู่แล้วอะนะครับบางคนเนี่ยนะครับมองด้วยตาเนี่ยมองเห็นเลยหัวเหี้ยแม่งวิมานแม่งหลังใหญ่โตเลยคือบ้านที่มึงจะตายที่มึงตายแล้วปั๊บมึงต้องได้ไปอยู่นะครับมองโอ้โหแม่งใหญ่โตเลยบ้านมึงนี่มึงคงใส่สร้างบุญมาเยอะเว้ยนะเออนะครับแต่บางคนเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งนรกรอมึงอยู่เลยนะครับแล้วแต่บางคนก็จะพูดหรือไม่พูดนะเออความเหี้ยนี่มึงเยอะเหลือเกินนะครับบางคนความดีเขาเยอะบางคนเนี่ยปั๊บยากจนไม่ได้แบบเป็นคนที่ร่ำรวยนะเว้ยแต่บางคนที่เขามองเห็นปั๊บเนี่ยเขาจะดูเห็นนะครับนะโอ้วิมานแม่งขึ้นเป็นซุ้มสวยงามสง่ามากเลยสวยว่ะเออเนี่ยแหละเขาเรียกว่าทรัพย์ที่แท้จริงอ่ะคือบุญไงบุญทรัพย์นะครับผมนะไม่ใช่เงินนี่มันคือโลกใบนี้แหละนะครับถามว่าขาดแล้วขาดใจไหมขาดใจเหี้ยกูก็ต้องการใช้เงินอยู่นะครับแต่ว่าใครล่ะนะครับที่ไม่เห็นเงินเป็นใหญ่นะครับถูกปะเอออย่าโลภอย่าอะไรครับมีเท่าที่เราพอนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะอย่าเอารัดเอาเปรียบใครนะครับผมนะคือรวยด้วยตัวกูเองอ่ะนะครับนะอย่าไปรวยด้วยความที่ว่าเราไปเอารัดเอาเปรียบใครไปโกงใครไปอะไรใครครับไม่งั้นมันไม่ได้อะไรเลยนะครับของพวกนี้นะสวัสดีครับผมใช่ก็อยู่ที่ทำดีครับผมนะรู้ไหมขอถามว่าถ้าเราไม่เคยฝันเห็นพ่อกับน้องที่ตายไปแล้วเลยสักครั้งเลย
เพราะเขาไปดีหรือเพราะเขาคือมึงอาจจะไม่เรียกมึงอาจจะไม่สัมผัสเขาได้นะครับผมนะประมาณนั้นนะบางคนก็ไม่เคยฝันนะครับผมนะเหมือนตัวผมเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้จำความฝันเท่าไหร่ไม่เคยอะไรกับความฝันนะครับผมนะขอใจนะครับมีท้าวเวสมาประทับด้วยบอกด้วยคุ้มครองโซนภาคใช่คุ้มครองทางโซนภาคคือเป็นยักษ์นะครับอย่าบอกว่าเป็นคือเป็นยักษ์นะครับเป็นยักษ์ที่อยู่ทางใต้นะครับอยู่โซนใต้นะคือที่ว่ามาลงนะครับหมายถึงว่าพี่อ๋อพี่ฮาพรครับฮาพรชุมชาตินะครับผมนะขอย้อนแล้วกันนะอ่านไม่ค่อยผิดนะชุมชาตินะมียักษ์แล้วกันครับมียักษ์มาประทับด้วยครับแล้วก็บอกว่าคุ้มครองทางโซนภาคใต้มีไหมครับมีครับผมนะคือยักษ์เนี่ยครับมีทุกภาคที่ผมบอกนะยักษ์มีทุกภาคนะครับบางทีเห็นเป็นลักษณะยักษ์ก็มาปั๊บก็บอกว่าเป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับก็คือเป็นลูกหลานท่านแหละนะครับเป็นบริวารท่านแหละนะครับแต่เขาอยู่โซนภาคใต้นะครับผมนะประมาณนั้นเพราะยักษ์ในโอ้โหเยอะครับยักษ์แม่งมีเยอะนะไอ้ห่ามึงเห็นแบบมีหลายเกรดด้วยนะครับนะแบ่งยักษ์เป็นหลายเกรดมากเลยไม่ว่าจะเป็นสูงอยู่บนนะครับนะสูงกลางสูงกลางแล้วก็มาล่างต่ำไปเลยนะครับผมนะมีทั้งเกเรก็มีนะพี่บอกนะครับในไอ้พวกสายยันยักษ์นะครับมันมีหลายสเต็ปนะครับผมนะดูเอาแล้วกันนะครับถามว่าเป็นสิ่งที่เราอาจจะไม่เชื่อเว้ยคนทั่วไปอาจจะไม่เชื่อแต่ถ้าเกิดประจบพบเจอกับตัวแล้วแม่มึงจะเชื่อนะครับประมาณนั้นนะผมบอกว่าใครนะครับที่ไม่ได้มุ่งหวังว่าจะไปนิพพานนะครับขอได้พระโสดาบันก็โอเคแล้วนะครับเรียกว่าโสดาบันนะไม่ต้องไปนิพพานก็คือว่ายังไงก็ไม่ตกนรกแล้วนะครับผมนะมีวิมานมีบ้านมีอะไรผมว่าก็โอเคแล้วนะครับอย่างถามว่าตัวผมเนี่ยนะครับผมอยากไปนิพพานไหมเออไม่อยากนะครับยังอยากกินเหล้าอยู่นะครับยังอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่นะครับอยากกินเหล้าอยากเด้าอยู่นะครับอารมณ์ประมาณนั้นเพราะกูคนตรงๆแล้วไอ้เหี้ยกูจะตอแหลทำไมอ่ะถูกป่ะล่ะเอออาจารย์บวชเลยอาจารย์บวชอาจารย์จะได้ดังหูยาเลยหากูบวชเดี๋ยวผ้าเหลืองร้อนที่ผายนะเดี๋ยวทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมเสียนะกูอยู่อย่างเงี้ยคอยทนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือการบริจาคนะครับให้ทานอะไรต่างๆนะครับเอาไปร่วมสร้างอะไรต่างๆดีกว่านะครับผมนะเออดีกว่าที่ว่าผมจะเข้าไปนะครับไปบวชไปแรงต่างคนหัวเลยแต่ปฏิบัติไม่ได้ผมอายครับอายตัวเองนะครับผมไม่ได้อายคนอื่นนะว่ายตัวเองถูกป่ะคนอื่นไม่รู้หรอกไอ้ที่เอาผ้าเหลืองห่มปั๊บบอกโอ้โหแม่งน่าเคารพเริ่มใสแล้วอาจารย์ขุนแม่งเก่งอยู่แล้วนะครับคนยิ่งเริ่มใสคุณ2แต่กูอายตัวเองฮะนะครับยิงนะครับกูแล้วกูหาแดกนะกูแบบโอ้กูทำตัวหน้าเคารพนับถือดีกว่าโอ้ยนะเหมือนกับอาจารย์บวชเลยอาจารย์บวชเลยบอกไม่เอากูอายตัวเองว่ะฮะนะตามใจยังแดกเหล้าแล้วยังเด้าอยู่นะครับยังไม่ไหวว่ะตอนนี้นะครับนั่นยังไม่พร้อมนะครับผมนะเออนะครับขอแบบนี้แหละพอแล้วนะครับแบบนี้ก็เจ๋งได้นะครับผมนะแบบนี้ก็สามารถช่วยเหลือคนได้นะครับนะยังอยากมาเกิดอยู่นะครับผมขอแค่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วมีวิมานเป็นของตัวเองครับมีนางฟ้าเยอะๆไว้คอยวิ่งไล่จับพอละอันนี้คือความสนุกของกูละความสุขของกูละที่กูสร้างมานะครับผมนะเออเอาสวัสดีครับผมนะสวัสดีท่านนะครับผมนะแล้วแต่ตรรกะความคิดแต่ละคนนะครับบางคนถ้าเกิดจะไปนิพพานก็ปฏิบัตินะครับหรือว่าก็บวชถือศีลแล้วกันนะครับถือศีลให้ได้นะครับนั่งสมาธิเป็นนิดนะครับประมาณนั้นนะทุกคนมีจุดยืนและจุดฝันของตัวเองนะครับผมว่าใจแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะครับแต่อันนี้คือผมแค่นี้แหละผมคิดแค่นี้พอละกูไม่ต้องการอะไรมากมายนะสไตล์อาจารย์อย่างผมมาเป็นยักษ์นะครับบางทีคนมองเดินไปตามท้องที่มองโอ้โหเอ้ยนะแม่ตายไปนี่รับรองนะครับผมนะวิมานหลังใหญ่หลังสวยหลังงามนะเออหลายคนนั้นเดินโอ้ไอคนนี้นะไม่มีวิมานแต่มีออร่าอยู่นะครับนะก็น่าจะไปอยู่ณที่ใดที่หนึ่งนะครับผมนะอันนี้คือคนแหละมองรูปแบบของคนที่สามารถมองเห็นด้วยตาละนะเออไม่ใช่บอกว่ากูดูได้นะครับนะกูพูดถึงคนอื่นแล้วกันที่สามารถดูได้นะครับผมนะเดี๋ยวหาว่ากูอวดอุตรีอีกไอสัตว์เป็นถึงคนที่เขาดูได้เขาจะดูแบบเนี้ยคนที่ว่าเขาเห็นหรือว่าเขาถึงเนี่ยนะครับเขามองคนปกติทั่วไปครับหรือแม้กระทั่งมองสัตว์เนี่ยนะบอกให้เขารู้ได้ไงเขามองปั๊บเนี่ยมันจะมีพลังงานบุญออกมาหรือว่าออร่าของเขาเนี่ยนะครับนะที่อยู่นะลักษณะเนี้ยนะครับผมนะซุ้มขึ้นมาข้างบนเนี่ยนะครับถ้ามีซุ้มปั๊บนะมึงสบายแล้วมึงมีประสาทมีวิมานแล้วแต่ถ้าไม่มีปั๊บมีพลังงานที่มันดีอยู่ปั๊บเนี่ยนะครับควบคุมปั๊บมึงต้องไปอยู่เป็นบริวารของใครคนใดคนหนึ่งในปราสาทไหนก็ว่านไปแต่อยู่สวรรค์แน่นอนนะแต่ถ้าไม่มีปั๊บนะครับมีแต่อมหิตขึ้นมาปั๊บหัวไอสัตว์นรกแน่นอนชิบหายอยู่ด้วยแล้วกูอยากจะนะเดินออกห่างปั๊บเนี่ยนะครับก็นรกแน่นอนเลือกเอานะครับทุกวันนี้คนที่มีลมหายใจอยู่ครับสามารถสร้างได้แต่วันนี้นะครับผมนะบางคนบอกโอ้โหมีเงินเป็น10ล้าน100ล้านจะสร้างบ้านเป็น100ล้าน10ล้านตายหาไปไอ้เหี้ยนะมึงเอาไปได้มั้ยล่ะถูกป่ะล่ะเวลาตายหาไปมึงก็เอาไปไม่ได้ถูกป่ะล่ะกูจะมีเงินสัก100ล้านพันล้านตายไปมึงเค้าเอาเงินมึงเผาตามมึงไปด้วยมั้ยล่ะเออแต่คนที่กูเห็นบางทีคนจนๆเนี่ยนะครับคนที่เค้านะขายผักบุ้งอยู่ตามตลาดเร่งต่างนะครับโอ้โหเฮ้ยออร่าแม่งมาจับเลยออร่าจับเลยเว้ยนะกูทําไปนะเออเค้ามีความสุขเค้าอ่ะเค้าก็ทําบุญของเค้าแต่กูไม่รู้เค้าทําบุญด้วยอะไรเว้ยถูกป่ะแต่ว่าพลังงานดีเร่งต่างนะหรือว่าพลังงานบุญเค้ามีอ่ะแล้วบางคนโอ้โหเฮ้ยเป็นประสาทขึ้นมาเลย
ต่เขาก็ไม่ร่ำรวยนะเว้ยบางคนรวยครับรวยก็เป็นปราสาทใหญ่มาเลยแสดงว่าคนเนี้ยนะรวยแล้วมีตังค์ว่าเออเฮ้ยแม่งนะใช้ได้แสดงว่าเป็นคนที่ให้ทานเป็นนิดนะครับบริจาคอะไรต่างๆหรือว่าช่วยเหลือสังคมดีนะครับผมนะแต่บางคนรวยปั๊บไม่มีเว้ยเออดูท่าดูทรงแล้วคงจะไม่ได้ไปไหนนะครับผมนะประมาณนั้นนะอาจจะติดอยู่ในโลกมนุษย์นะครับผมนะลองดูเอาแล้วกันนะครับคนที่เขาดูรู้ก็คงจะดูกันนะครับชัดเจนมากนะครับโอเคสวัสดีซกๆอะไรอ่านยากนะครับ USA นะครับผมนะน้ำมนต์น้ำมนต์สิ้นเลือดใช้แบบไหนครับมันฮะน้ำมนต์กระสินเลือดโอ้โหกูไม่เป็นเลยวะเฮียกระสินเลือดไอ้ชิบหายนะกูไม่รู้ว่าใช้แบบไหนนะไอ้หอกหักมีกระสินเลือดด้วยเหรอวะเฮียนะกูนึกว่าดินน้ำลมไฟนะกระสินเลือดไปกูไม่รู้ว่าไอ้หอกหักนะไม่เรียนไม่รู้จักนะครับผมนะกระสินเลือดจริงค่ะพระตายไปก็ได้แต่บุญกับบาปครับถูกต้องนะครับตายไปก็ได้แต่บุญกับบาปนะครับผมนะเออก็คือประมาณนั้นแหละนะครับผมนะบุญบาปนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราแล้วกันง่วงหรือยังให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับลูกศิษย์ลูกหาผมนะครับง่วงนอนกันหรือยังนะครับผมนะเรื่องนอนกันหรือยังนะครับเดี๋ยวดูก่อนใครมาไลน์อะไรมาวะโอ้โหดื้อๆโอ้ยอ๋ออันนี้สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันนะโอ้ยังไม่ง่วงง่วงกันหรือยังครับต้องถามก่อนว่าง่วงกันหรือยังนะครับผมนะแต่ละคนกดไลค์กันใหญ่เลยนะครับผมเดี๋ยวเข้าธรรมะแล้วไอ้ห่าแล้วจะง่วงนอนกันนะครับเมื่อกี้คุยเรื่องนั้นปั๊บโอ้โหตาตื่นตาสว่างนะครับนะเวลาอาจารย์เรื่องนี้ครับหนูไปนอนก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับจริงค่ะอาจารย์พ่อเคยสอนแบบนี้ครับอืมนะสวัสดีครับอาจารย์โอเคครับสวัสดีวิพานันนะครับผมเราแต่ละคนนะครับในที่นี้ถ้ามีคนที่เพิ่งเข้ามาดูได้ยังไม่ถึง1อาทิตย์บ้างมั้ยครับใครที่มาดูติดตามได้ยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับในเพจใหม่เนี่ยนะครับกดเลข1แล้วกันกดเลข1นะกดเลข1ครับกูอยากจะเห็นนะครับผมนะใครที่ยังเพิ่งจะมาติดตามนะครับผมนะมาดูยังไม่ถึงอาทิตย์นะครับก็อยู่ดีๆเข้ามาปั๊บเนี่ยกดเลข1แล้วกันนะครับนะกดเลข1นะเพราะบางคนบางทีผมก็ยังแบบนะเพิ่งใจนี่นะครับกดเลข1นะครับผมนะมีมั้ยพยานหมดยังครับผมยังเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะครับกูไม่รู้เหลือกี่ผืนแล้วแต่ยังไม่แต่ยังเหลืออยู่นะครับยังเหลืออยู่นะอืมยังไม่ง่วงค่ะโอเคครับยังไม่ง่วงนะครับผมนะกดเลข1นะกดเลข1นะกดเลข1นะไม่เคยฝันเห็นปู่เวสเลยครับนับถือปู่เวสมากครับปู่ไม่จำเป็นหรอกนะแต่ว่ากูเคยฝันเห็นท้าวเวสไหมกูก็ไม่เคยฝันเห็นท้าวเวสสักทีนะกูแค่ตอนเด็กๆเคยเหมือนกับว่าไปที่ใดที่หนึ่งมาแค่นั้นแหละนะครับตอนเด็กๆนะครับผมไม่เคยเห็นเนี่ยนะครับแค่นั้นนะแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่ได้ฝันไม่ได้อะไรนะครับผมนะอยู่ที่ใจนะครับไม่ได้อยู่ที่ความฝันนะครับความฝันกับความจริงต่างกันนะครับมึงอยู่ในโลกของความเป็นจริงไว้ปัจจุบันนี้เวลานี้วิธีนี้กูนับถือท้าวเวสพนมคือจบแล้วนะหนึ่งครับโอ้โหเพิ่งติดตามนะครับมีน้องหนิงครับนะพอวิไลครับผมนะพอวิไลครับผมนะเพิ่งนับถือเอ้ยไม่ใช่เพิ่งติดตามนะครับมีชาโอ้ยอ่านยากว่าชูรายังเฮ้ยอ่านยากเว้ยนะชื่ออะไรวะเนี้ยโอ้ยกูไม่น่าไปแอบดูเกงในครูเลยสัตว์อ่านไม่ออกเว้ยนะไม่เป็นไรครับนะสมยศนะครับอันนี้ง่ายๆครับเพิ่งจะติดตามนะครับผมนะครับขออภัยที่เพิ่งติดตามนะผมจะออกแนวพูดตรงๆนะครับผมนะนะกูไม่รู้จะตอแหลน้ำหอกอะไรถูกเวลาคนเราเกิดมาถ้ามีความตอแหลนะก็โอเคแล้วนะครับผมนะตอแหลได้ให้ตอแหลกับพวกกับผัวกับเมียนะครับผมนะแค่นั้นแหละนะครับนะตอแหลอย่างอื่นเขาเรียกว่าโกหกขาวๆนะครับผมนะโกหกไม่มีใครเดือดร้อนนะครับประมาณนั้นนะแต่ถ้าเกิดมึงบอกความจริงแล้วมึงเดือดร้อนมึงอย่าบอกนะครับบางคนบอกความจริงปั๊บตายทันทีครับมึงเลือกเอานะครับว่ามึงเริ่มทำบาปแล้วนะเหมือนกับบางคนเนี่ยนะครับแอบเมียไปเที่ยวอย่างเงี้ยนะครับหนีเมียไปมีนู่นมีนี่นะครับผมแล้วบอกตรงๆยอมรับครับมึงตายทันทีในฮะบาปนะครับเปรียบเสมือนการฆ่าตัวตายนะครับผมนะโกหกได้บุญนะนะเอานะครับมีต้นภูเขาไฟนะครับเพิ่งติดตามนะครับสุนีนะครับโอเคจริงไหมที่เขาบอกว่าขอพรให้จับตะบองของปู่ครับไม่จำเป็นหรอกครับผมนะมึงขอพรมึงอะไรก็ได้นะครับผมนะมึงระลึกถึงพอแล้วนะครับมันไม่ได้อยู่อะไรมันอยู่ที่ใจมึงนะครับมึงไม่ต้องมองรูปปั้นก็ได้แต่ถ้าเกิดจิตใจมึงนับถือปู่จริงๆมึงเข้าใจคำว่านับถือจริงไหมนับถือจริงกับนับถือเพื่ออะไรถูกป่ะกูอยากรวยนับถือท้าวเวสไหมกูอยากนู่นอยากนี่กูนับถือนู่นนับถือนั่นไว้แต่ถ้ามึงนับถือจริงๆนะครับนับถือจากใจมึงเลยอ่ะไม่ใช่ว่ามึงเดือดร้อนแล้วมึงมานับถือไม่ใช่ว่ามึงหวังอะไรกับท่านแล้วมึงมานับถือถูกป่ะล่ะแต่เมื่อเวลามึงรู้สึกว่าเฮ้ยมึงศรัทธาหรือว่ามันมีอะไรบางอย่างที่ว่ากูชอบอ่ะนะครับผมแล้วกูศรัทธาเต็มร้อยแล้วกูจะไม่เอ็นเอียงอ่ะอันนี้แหละเรียกว่าคือความศรัทธาเว้ยไม่จำเป็นเลยที่มึงต้องไปแบบจับนู่นจับนี่มึงแค่ระลึกถึงท่านปั๊บแต่นะครับผลมาหลายอย่างแล้วนะครับผมนะทำไมปอบนางจันไม่ชอบอาจารย์ครับกูหล่อไม่พอไอ้ห่าเลยนะกูก็แอบสงเสียดายนิดนึงนะครับไอ้สัตว์จะบอกแล้วไอ้เหี้ยมาอยู่กับกูก็ไม่ได้ไอ้ห่าเพราะไอ้ผู้ชายบอกไอ้สัตว์ดำนู่นนี่นั่นหรอไม่เอาละไอ้สัตว์ไม่สวย นะเออกูแบบแหมทำไมปอบไม่ชอบกูว่าปอบยันไม่ชอบไอ้ลูกศิษย์ผมนะครับผมนะ
สงสัยไม่ใช่สเปคนะครับผมไม่ได้หล่อบาดใจผีนะครับผมประมาณนั้นนะเออใครถามวะเนี่ยไอ้วสันนะครับผมนะเออ FC ทางสสปลาวครับอาจารย์โอเคขอบคุณมากครับผมนะฝันเห็นทั้งท่านปู่และท่านย่าค่ะรูปปั้นยักษ์อ่ะครับผมนะโอเคครับรูปปั้นยักษ์นะเออเอาครับฝันเห็นก็โอเคนะครับหลายๆคนก็เพิ่งมาติดตามผมนะครับไอ้สุภรัตน์นะครับไอ้ใช้รูปไอ้รูปที่ว่าเหมือนแย้มเหมือนที่รูปที่ว่ากำลังจะผูกคอตายเนี่ยนะครับผมจะผูกคอตายอย่าฆ่าตัวตายนะไอ้หนูนะไอ้ฮะชีวิตจะมีค่านะชิบหายนะรู้ป่ะใช้รูปซะน่ากลัวเลยนะรูปโปรไฟล์ดำนะครับแล้วก็เอาเชือกเหมือนกับการผูกคอตายความทุกข์เนี่ยไอสัตว์อยู่เราไม่นานหรอกนะครับผมนะแต่บาปกรรมบาปเวรจากการฆ่าตัวตายอยู่นานนะกูบอกให้นะบางคนนะครับที่กูบอกอ่ะไอเชื่อมึงจะถูกหวยแล้วไอสัตว์วันที่16เนี่ยนะครับถูกล็อตลอตเตอรี่วันที่1ด้วยนะถูกไหมมึงเสือตัดสินใจฆ่าตัวตายก่อนวันที่16อ่ะมึงไม่ถูกหวยนี่มึงแทนที่จะปลดนะครับแต่มึงจบชีวิตลงมานั่งเสียดายตอนที่ว่ามึงตายไปแล้วปั๊บโอ้ยเหี้ยลอตเตอรี่ใบนี้ถูกหวยแล้ววันที่1ต่างๆนะครับมึงเก็บชีวิตไปแทงหวยไว้นะเก็บชีวิตไว้วันที่1กับวันที่16แล้วกันถ้ามึงคิดว่ามึงหาทางออกไม่ได้หรือไม่ก็คิดให้เยอะๆแล้วกันนะครับกว่าจะเกิดเป็นคนเนี่ยนะรู้มั้ยไอ้สุภรัตน์นะครับผมนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเว้ยนะเค้าอยากเกิดแทบตายนะครับผมนะเกิดเป็นคนอาการครบ32ด้วยนะครับมึงอย่ารีบชิงตายอย่ารีบฆ่าตัวตายนะครับสร้างวิมานก่อนนะครับสร้างกรรมดีก่อนนะครับอัพตัวเองขึ้นมานะครับให้อยู่ข้างบนก่อนนะครับที่บอกนะเออถ้ามึงจบชีวิตลงปั๊บนะครับถ้าบอกว่ามึงจบโอกาสของการสร้างทุกอย่างแล้วนะครับผมนะไม่ได้สร้างอะไรเข้าตัวนะแต่ว่าสร้างไว้ใช้นะครับอีกโลกนึงนะครับที่ว่ามันยาวนานกว่าโลกมนุษย์นะครับเข้าใจนะ สวัสดีครับผมนะอาจารย์ถามหน่อยเมื่อวานที่อาจารย์ให้ดูรูปปั้นทาเวสแล้วขนลุกเลยอ่ะเห็นหน้าเป็นอาจารย์เลยค่ะอยากรู้ครับผมนะไม่รู้เหมือนกันว่าไร้เงาเธอนะมึงเห็นหน้าเป็นกูเลยหรอวะนะกูไม่รู้เฮ้ยนะอาจารย์โหดไปครับเออโหดอะไรวะเนี่ยเฮ้ยทุกอย่างวิจัยครับเชื่อมั่นในการทำดีครับเชื่อเรียนรู้ถือครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยแล้วกันครับชอบมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ไม่รู้ทำไมเพิ่งจะมาบูชาครั้งแรกเลยครับถ้าชอบมานานแล้วก็โอเคนะบางทีมันถึงเวลาเลยนะมันก็ตัวผมที่ผมบอกว่าตัวผมเนี่ยนะครับคือก็เพิ่งจะมาแบบรู้ว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีกรรมสัมพันธ์กันมาก่อนนะครับเมื่อก่อนได้ถามว่ากูบูชาไหมกูบูชาความถูกต้องกูเป็นคนอินดี้กูนะแต่ว่ากูเคารพทุกอย่างอ่ะจริงกูเคารพทุกอย่างนะกูเลิกบูชาไหมเหอะกูนับถือทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับหรือแม้กระทั่งเข้าโบสถ์เข้ามัสยิดต่างๆกูเข้านะเออผมเป็นคนที่นับถือทุกอย่างแหละนะครับแต่แบบมันเหมือนมีอะไรบังเอิญที่ว่าเฮ้ยนะองค์ท้าวเวสสุวรรณผมเคยห้อยท่านนะครับผมนะในช่วงระยะเวลานึงประมาณสักตอนนั้นผมอยู่มัธยมม.ปลายมั้งห้อยที่คอนะครับห้อยเป็นรูปยักษ์นะครับก็ไปเช่ามาจากองค์พระปฐมเจดีย์นะครับที่นครปฐมนะของปลอมด้วยไม่ของแท้หรอกนะครับผมนะทีนี้ก็เช่าปั๊บทีนี้พอดีนะอยากได้นะครับก็เลยยกให้น้าผมไปนะครับผมก็ไม่ได้ห้อยท่านแหละนะครับก็หลังจากนั้นมาปั๊บนะครับโอ้โหผ่านไปนานเลยอ่ะนะครับจนมันถึงเวลามั้งหนีไม่พ้นมั้งนะครับแต่ไม่ได้แบบมาเข้ามาแฝงมาสิงนะผมไม่ใช่ร่างทรงไงแต่มันเหมือนกับว่าของบางอย่างที่มาเติมเต็มกันอ่ะไม่ว่าจะเป็นวิชาคมหรือว่าคาถาอะไรต่างๆที่เรียนมาเลขยันต่างๆครับผมนะจนมาบวกกับบางอย่างที่ว่าติดตัวมานะครับผมนะมันก็เลยมาเป็นอะไรที่มันบวกขึ้นมาปั๊บเนี่ยโอ้ยนะนี่กูบ้าหรือเปล่าวะกูเก่งเกินมนุษย์หรือเปล่าไอ้ห่านะกูทำได้ยังไงวะนะงงไปพักหนึ่งนะครับผมนะสตันกูเก่งยังกูเป็นเหี้ยอะไรวะเนี่ยคุยกับตัวเองนะครับกูเป็นเหี้ยอะไรวะไอสัตว์นะหรือกูบ้าวะเนี่ยเฮ้ยไปนั่งดูนะครับก็ไปดูพวกแขกพราหมณ์ก่อนว่ากูนับถือเกี่ยวกับพวกพ่อปู่ฤาษีหรือว่าไอพระศิวะพระนารายณ์พระพรหมอะไรต่างนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับก็ดูนะเพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันจะมีตำราพวกอาถรรพ์เวทสามเวทมัชฌุรเวทอยู่นะครับในตำราที่ผมร่ำเรียนอยู่นะครับก็รู้ว่าตีมูลติคืออะไรครับผู้สร้างอะไรต่างๆว่าโอ้โหต้องเก่งต้องเป็นพระศิวะแน่นอนนะครับผมก็คิดอย่างนั้นนะผมยังมีเลยนะครับที่ว่าเป็นไปสั่งทำมาเลยตะปูสั่งเข้ามานอนเนื้อชิ้นเงินขาโคตรยากเลยผมเอาไปให้ช่างกึ่งครับกึ่งมาเป็นเรียกว่าเป็นตีของพระศิวะนะครับผมนะ ที่มีสามง่ามนะครับข้างในก็แฝงด้วยเป็นตะปูสั่งเข้ามานอนเคยใช้ไล่ผีครับเคยนะถึงว่าตัวเองโอ้โหกูเก่งขนาดนี้กูต้องมีองค์พระศิวะแน่นอนเลยเขาคุ้มครองกูนะครับผมนะจริงนะครับผมนะไปทำมาเลยนะครับเอามาลองครั้งแรกวัดจิตระดับครับผีมาปั๊บกูจิ้มเลยปุ๊บสัตว์เงียบกิ๊บไอ้เหี้ยเฮ้ยแบบมึงเข้าใจอารมณ์นี้ว่าโอ้โหไงแม่งร้องเจี๊ยกแน่
ยังไงร้องแน่นอนนะยังไงผีตัวนี้เดี๋ยวมึงเจอตีกูด้วยความเก่งของกูขนาดมือกูขนาดนี้เดี๋ยวมึงเจอตีจิ้มไปปั๊บเงียบกิ๊บสัตว์กูก็เริ่มสงสัยแล้วนะทีนี้ก็เลยใช้วิธีในการถามเว้ยถามคนใบเขาก็บอกอ๋อแบบนี้แบบนี้นะครับก็เลยรู้ครับทีนี้แหละกูแบบเหลือไปมองเห็นขวดน้ำเนี่ยนะเพราะหลังๆมาผมใช้ผมไม่ใช้นี่แหละคือไม่เอาน้ำรองก๊อกแล้วก็เอามาลดแรงต่างแล้วผมใช้น้ำนี่น้ำขวดเลยเร็วดีครับนะใส่มือเพราะลูกศิษย์ผมเยอะนะเฮ้ยมันเหมือนกระบองเลยนะแม่มองเป็นกระบองเลยก็ไล่ตีปุ๊บโหร้องเจี๊ยกเลยนะครับพวกผีนี่แบบร้องขยาดกลัวมากเลยครับกับขวดน้ำที่ผมใช้ตีเนี่ยนะคือกินน้ำไปตัวเหลืองนิดเดียวแล้วครับแล้วก็คือใช้ขวดเนี่ยนะครับในการตีโหไอสัตว์อุตส่าห์จ้างทำมาตั้งหลายพันไอ้เหี้ยค่าตะปูก็ 3,000 แล้วมั้งกูซื้อมาหลังเข้ามานอนรวมๆ 5,000 กว่าบาทแพ้กระบองพลาสติกเว้ยเฮ้ยนะกูเลยเก็บเลยนะครับประมาณนั้นนะอายเขา คือของอะไรเนี่ยครับไม่ถูกกับเราเนี่ยนะครับผมนะใช้มันก็ไม่ขึ้นนะประมาณนั้นก็เรียกว่าหลงบูชาไม่ถูกจุดไอ้ห่านะครับผมนะแต่เมื่อเวลาเรารู้ปุ๊บนะครับก็โอเคเลยนะครับผมนะทีเนี้ยเลยว่าเอ้ากูมาถูกทางแล้วทีเนี้ยมึงทางของกูแหละนะไอ้2นะประมาณนั้นสวดพระคาถาทุกครั้งขนลุกเพราะอะไรครับอาจารย์นะครับนะศรัทธาตั้งจิตสัมมาอาชีพครับผมนะเอาครับผมนอนก่อนเกือบไม่ทันอาจารย์เพิ่งเสร็จงานครับโอเคครับอัจฉรีนะครับผมนะง่วงกันหรือยังเนี่ยมันคนเริ่มเยอะกันเว้ยในเวลาดึกๆแบบคนเยอะเว้ยถ้ามีโอกาสจะชอบขึ้นไปหาอาจารย์ก็ชอบพูดตรงๆครับศรัทธาครับอันนี้คือเรื่องจริงนะฮะกูเนี่ยกว่าจะมาเป็นขุนกวีศรีสยามในวันนี้นะครับผมนะไอสัตว์สงสัยหลงไปเหมือนกันนะครับผมนะหลงในความเก่งตัวเองนะครับแต่เมื่อเวลาเราบูชาถูกต้องปั๊บเนี่ยนะครับมันจะเพิ่มบารมีให้นะนี่คุยเลยครับผมกูนะมองฟ้าคุยเลยเวลามีอะไรปั๊บเหมือนคนบ้านเคยคุยคนเดียวไหมปูทำไมอย่างนั้นนะถ้าปูอยากได้นะไอผมดังเลยปูนู่นนี่ปูยังไงสงสัยทำไมมันติดอย่างนี้ปูเป็นเพราะอะไรโอ้ผมก็นะเมื่อก่อนนี้นะครับผมด้วยความสงสัยนะครับผมนะของทุกอย่างเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลาเว้ยที่กูบอกว่าพวกมึงไม่ต้องรีบนะหลายคนอยากเป็นเหมือนผมเว้ยอย่างผมอยากทำได้แบบผมอยากช่วยคนเหมือนผมเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลานะครับกูวันนี้มีคนที่มาด้วยนะครับบอกอาจารย์อะไรผมอยากมีองค์บอกถุยอยากมีองค์ไอ้สัตว์นะมึงอยากมีองค์ไอ้เหี้ยตอนนี้มันก็มีแล้วไอ้องค์ชาติไอ้ฮะนะกูก็ด่ามันไปบอกเฮ้ยไม่ได้นะไอองเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีกันทุกคนไอชิบหายนะครับแต่ถ้าองค์ชาติเนี่ยมึงมีได้มันผู้ชายนะครับผมนะแต่การทำดีนะครับผมนะหรือแม้กระทั่งความพยายามเนี่ยตอนเนี้ยนะมึงไม่ได้มีองค์หรือมึงอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองมึงไม่ได้เป็นร่างทรงอ่ะมึงบอกมึงดูกูไม่ใช่ร่างทรงนะแต่ถ้าเกิดมึงชอบทางด้านเนี้ยนะครับมึงสามารถศึกษาได้จากครูบาอาจารย์อาจจะเป็นตำรับตำราก่อนก็ได้ครับมาศึกษาทางตำราเอานะครับแต่ถ้าบอกมึงอยากมีองค์เนี่ยมันไม่ใช่ขนมที่มึงจะเลือกไปซื้อได้ในเซเว่นนะครับว่าผมอยากมีองค์นู้นองค์นี้องค์นั้นไอ้เหี้ยไม่ใช่เลยนะครับเขาคือผู้เลือกนะครับตัวเราคือผู้รับปฏิบัติแล้วก็ต่อบุญให้เขาแค่นั้นนะครับคือกลไกนะของคนที่มีสิ่งเหล่านี้เรียกว่าพลังงานวิเศษนะครับที่กูบอกนะที่คนอื่นเขาไม่สามารถทำได้มานะครับผมนะเอเวนเจอร์จูรินเจอร์มานะนั่นที่คนชอบด่ากันนะครับสวัสดีชัยเล็กนะครับผมนะเอานะครับเบื่อหรือยังวะเนี่ยสาธุครับอาจารย์ขอรับพรอาจารย์ทุกประการขอให้ไถ่ที่ดินเร็วๆนี้เถิดครับผมนะต้องขอบคุณอาจารย์ที่เปิดสายยานให้บูชาถูกต้องครับดีนะมึงถามว่ากูเนี่ยนะครับไม่มีกูต้องลุยเองอะนะตัวพวกมึงโชคดีมีกูนะแต่ตัวกูเนี่ยไอสัตว์สงสัยอะนะเหมือนหน้าลมหน้าแตกที่เอาตีพระศิวะเข้าไปเนี่ยกะซื้อมาแพงทำมา 5,000 ไอสัตว์เงียบเลยกูใช้กับใครวะกูจำไม่ได้นะครับแต่ใช้มือเนี่ยโอ้โหร้องปี๊ดร้องปาดกะใช้เครื่องทุนแรงเลยเว้ยกูมีแล้วแน่กูต้องแน่ๆนะระดับอย่างนี้ต้องพาสสีว่าชัวนะชักออกมาตีปั๊บเฮียไม่มีอาการให้กูเลยเหรอกูทำมาแพงนะกูเลยวางนะครับผมนะใช้มือครับผมนะใช้เท้าเหมือนเดิมนะครับออกแล้วก็น้ำมนต์นะครับผมนะเลยเก็บยาวบอกเก็บยาวนะไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ไปเปรียบรูปแบบนะครับผมเนี่ยนะแต่ละคนนะครับกูก็ผ่านความโง่มาก่อนนะครับกว่าจะฉลาดได้นะครับก็หลงเหมือนกันนะครับผมนะค่อยๆนะครับคิดแล้วก็ค่อยๆทำนะครับผมนะพัฒนานะสาธุครับโอเคครับผมนะสวัสดีพิทบูนะครับว่าจะไปบุรีรัมย์นะครับตอนนี้โควิดนะครับเสียดายมากเลยว่าไปกินก้อยเนื้อนะครับกินจุกินอาหารอีสานนะครับเดี๋ยวรอแล้วกันนะครับผมนะช่วงนี้คิดถึงทุกคนนะครับเพราะว่ามันโควิดจริงๆครับไม่ได้รับนะครับหลายคนนะจะมาหาผมนะครับซีซั่น4จะมาอีกแล้วครับฮะซีซั่น4จะมาอีกแล้วนี่คือเขาเรียกอะไรนะระบาดรอบ4แล้วกูงงแล้วนี่3แล้วนะ
สามยังขนาดนี้จะมาสี่ก็โอ้ยตายแล้วนะครับคงจะไม่ได้เจอกันยาวหรือเปล่านะครับผมนะขอให้ดับนะหายไปไวแล้วกันนะครับผมนะใครยังไม่รับวัคซีนก็ไม่รับแล้วกันนะครับผมนะบอกนะอาจจะช่วยได้แล้วกันนะครับผมนะอย่างน้อยก็ผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับผมนะฉีดนะครับผมนะจะตายก็ตายนะครับผมกูบอกว่าอาจารย์ฉีดไหมไอสัตว์ถ้ามีให้ฉีดก็ฉีดแหละนะครับกูก็คงจะไม่รอแล้วนะครับผมเอาไว้ก่อนนะครับอะไรมาฟ้าก่อนประมาณนั้นแหละกูนะเพราะกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะว่าจะโดนเมื่อไหร่ครับแต่ว่าถ้าเกิดเวลาเราติดปั๊บเนี่ยมันอาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้นะมันช่วยได้นะครับผมพวกนี้นะครับอย่างน้อยเราก็มีภูมิไม่ต่อสู้กับโลกครับดีกว่าที่เรารับเพียวๆที่ว่าเราไม่มีอะไรที่คอยต้านเลยนะครับผมประมาณนั้นนะอันนี้คือความคิดของผมแล้วกันนะครับแล้วก็ใครที่มีโอกาสที่ได้ไปฉีดก็ไปฉีดแล้วนะครับมันอย่างน้อยก็ได้อุ่นใจนะครับอุ่นใจนะจองไม่ทันครับจริงครับอาจารย์พูดถูกครับท่านเลือกเราไม่ใช่เลือกครับรอบ3ยังไม่หมด4จะมาอีกแล้วสายพันธุ์อินเดียครับโอเวนแล้วไอ้ห่าเลยนะตอนนี้อินเดียแล้วเหรอยัดเป็ดนะครับอินเดียแล้วเหรอกูตายไม่ได้ตามข่าวเลยครับผมนะเฮ้ยนะครับเห็นแล้วก็นะผมท่องคาถาปู่ทุกเช้าก่อนออกทำงานผมว่าผมมีพลังทำอะไรก็ผ่านไปด้วยดีครับสิ่งที่ไม่น่าได้ก็ได้ครับสุดยอดเลยครับเอาดีใจด้วยครับปื้มน้อยครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะดูก่อนแล้วกันนะครับเอาสอบถามเข้ามาครับผมนะเกือบชั่วโมง145วิวนะครับนะเอานะครับผมนะดึกโอ้โหแต่ละอย่างเอาโควิดลาขอเชิญอาจารย์นะครับตอนนี้ก็มาเที่ยวบ้านทุกอาทิตย์ค่ะอาจารย์โอเคครับโควิดลาจัดให้ครับผมนะเอ้ารับพรแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะนอนดึกกัน4ทุ่มแล้วนะครับเพราะว่าก็มีคนสูงอายุดูผมอยู่นะครับสวเยอะเหมือนกันนะครับนะอ่อนวัยก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับผมนะก็วัยกลางๆคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับให้พักผ่อนแล้วกันนะครับรับพรแล้วกันนะครับบารมีที่ข้าพเจ้าได้สร้างมาตั้งแต่ในอดีตและปัจจุบันนะครับก็ขอส่งผลให้ทุกท่านนะครับประสบกับความสุขความเจริญแล้วกันนะครับคิดสิ่งใดขอสมหวังแล้วกันนะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะขอให้รอดพ้นจากโควิดแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเกิดสถานการณ์บ้านเมืองดีแล้วครับเรามาเจอกันนะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามแล้วกันครับสวัสดีครับผม